สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับก็มีบางท่านนะบอกว่าโลกนี้มันเหมือนกับเป็นการพนันนะเป็นการพนันนะของคนที่ต้องการนะครับนะที่จะประสบความสำเร็จต้องการเงินทองต้องการนู่นนี่นั่นเนี่ยนะโลกนี้เลยเหมือนการพนันนะครับนะมันมีความเสี่ยงนั่นเองนะในมุมมองของเขาเรียกว่าการพนันนะแต่สำหรับมุมมองผมนะครับบอกว่าโลกมันมีความเสี่ยงใช่ไหมใช่นะครับเช่นเราเกิดมาแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงมาตั้งแต่เกิดแหละนะเสี่ยงว่าวันไหนนะเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนจะเกิดอุบัติเหตุอะไรนะจะเกิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะเกิดมาพร้อมความเสี่ยงมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะเกิดมาก็พร้อมกับวันใดวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปนะมาพร้อมกับความตายเกิดปุ๊บความตายก็รอปั๊บเลยเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยนะคือสิ่งที่ผมมองว่านะมันเป็นสัจธรรมนะความจริงนั่นเองนะครับเพราะนั้นผมใช้คำว่าเป็นการเดิมพันซะมากกว่านะชีวิตที่เกิดมาแล้วและดำเนินไปมันคือการเดิมพันนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับอะไรครับการเดิมพันเนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดคนเราเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักการนะในการมองโลกในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็มักจะเชื่อว่านะครับนะการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยนะมันเหมือนกับความเสี่ยงแบบเหมือนกับว่าเราฉกฉวยนะนำสิ่งใดมาได้เช่นราบยศเงินทองนะถ้าเราไขว่คว้ามันมาได้นะครับโดยที่เราไม่สนใจหรอกนะหลักเกณฑ์หลักการกฎหมายกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์อะไรเราไม่รู้แหละถ้าเราได้มันมาเราก็ถือว่าเราสำเร็จนะเราก็มองแบบอย่างนั้นเลยบางคนถ้ามองแบบนี้ว่าเป็นการเสี่ยงเหมือนกับการเสี่ยงโชคอ่ะเหมือนคนที่ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรต้องมีความเสี่ยงนะครับได้ก็ได้เงินมานะเสียก็เสียออกไปนะมีได้มีเสียนั่นเองแต่ว่าในมุมมองส่วนตัวผมบอกว่าโลกใบนี้มันคือการเดิมพันนะมันผมไม่เรียกว่าการพนันนะครับผมเรียกว่าต้องเดิมพันที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะมีวันหนึ่งเนี่ยนะผมตื่นขึ้นมานะที่ผมมีสิ่งต่างๆรอบตัวนะที่สำหรับคนทั่วไปในรุ่นอายุ 20-30 เนี่ยน่าจะพึงพอใจนะก็คือมีเงินเดือนสูงๆมีรายได้มากๆนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดมีบ้านมีรถมีโทรศัพท์มือถือนะครับมีตำแหน่งมีการงานที่ดีในบริษัทใหญ่นะข้ามชาติอย่างเงี้ยนะคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าโอเคนี่แต่ว่าผมเป็นคนที่มองนะครับว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตนะเพราะฉะนั้นว่าเดิมพันของผมเนี่ยความหมายก็คือว่าเราจะเสี่ยงเดิมพันไหมนะในการแสวงหานะครับเงินทองตำแหน่งนะครับชื่อเสียงความสำเร็จเนี่ยเราจะพร้อมเทรดออฟเสี่ยงกับเรื่องของการผิดศีล5ไหมนะการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการพูดโกหกการเบียดเบียนเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าการใช้ตำแหน่งหน้าที่นะในการไปเบียดเบียนสังคมเบียดเบียนประเทศชาติอันนี้ผมก็เรียกว่าเป็นการเดิมพันนะไม่ใช่การพนันนะครับผมเรียกเป็นการเดิมพันเดิมพันกับศีลธรรมเดิมพันกับศีล5นะว่าเราเลือกระหว่างศีล5นะครับความไม่เบียดเบียนความไม่โกหกความไม่ทุจริตนะครับความไม่หลอกลวงนะครับแลกเปลี่ยนกับตำแหน่งอำนาจหน้าที่การงานการเงินทรัพย์สมบัติเราพร้อมเสี่ยงไหมเราพร้อมที่จะเดิมพันไหมว่าเราจะทิ้งศีล5แล้วเราจะไปสู่สิ่งนั้นนะไปแสวงหาวัตถุสิ่งของภายนอกเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จเราพร้อมไหมเราพร้อมเดิมพันไหมซึ่งถามว่าผมพร้อมไหมผมพร้อมแล้วผมก็เดิมพันมันมาแล้วนะเรื่องนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะวันหนึ่งนะครับเมื่อผมพิจารณานะไต่ตรองรอบคอบแล้วนะจากสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีรายได้เงินเดือนก็ตกประมาณ5-60,000 บาทนะตอนที่ผมตัดสินใจลาออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับนะด้วยเงินเดือนราวๆนี่แหละ50,000-60,000 บาทนะครับในช่วงของเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะในปี2540นะทั่วคนคือคนทั่วไปเนี่ย
ยึดเก้าอี้การทำการงานนะอย่างเหนียวแน่นนะไม่ว่าด้วยวิธีทางใดนะไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ด้วยกลไม่ด้วยมนต์ก็ด้วยคาถานะเรานึกถึงนี่คือวิสัยของปุถุชนแต่เมื่อถึงจุดที่ผมรู้สึกอิ่มตัวถึงที่สุดนะเรียกว่าซัตชูเลตอิ่มตัวถึงที่สุดนะเข้าใจเป้าหมายชีวิตตัวเองแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรการเดิมพันในครั้งนั้นก็คือการออกจากการทำงานนะที่กินเงินเดือนประจำนะเดือนละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทนะในปี2540-41นี่แหละนะครับเพื่อออกมาทำงานส่วนตัวนะเพื่อเลือกว่าเราจะดำรงชีวิตนะครับด้วยศีล5นะครับนะเราจะไม่เลือกในทางที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จนะครับโดยการเลือกนะที่จะผิดศีล5นะเลือกที่จะอยู่ในสังคมนะครับที่ประกอบไปด้วยคนทุศีลมากมายนะประกอบไปด้วยผู้คนที่พร้อมลุ่มหลงพร้อมที่ไม่เชื่อนะครับในศีลธรรมไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่เชื่อในกฎไตรลักษณ์นะครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะเมื่อผมอายุเกือบ30ปีนะ20ปลายๆนะย้อนกลับไปนะครับ20กว่าปีที่แล้วนะ20ปีนะ20กว่าปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเมื่อผมเลือกตัดสินใจแบบนั้นนะว่าผมจะเลือกเดิมพันชีวิตแบบนี้นะครับนะถึงแม้ทุกวันนี้ผมจะไม่ได้มีรายได้มากมายนะเหมือนเก่าแบบนั้นแต่ผมก็มีความสุขนะตามอัตภาพนะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะสั่งสอนลูกตัวเองนะครับอยู่กับคู่ครองนะก็ใช้หลักนะครับใช้สติปัญญาใช้ทางสายกลางในการดำรงชีวิตครับก็ยังขยันนะทำการงานนะครับในการสอนหนังสือเยาวชนมาในตลอด20ปีแล้วก็เริ่มที่จะนะครับถ่ายทอดมุมมองบูรการนะครับการมองโลกมองเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะออกสู่สาธารณชนนะเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับนะให้ผู้คนเนี่ยได้รับทราบนะได้คิดวิเคราะห์เพื่อใช้สติปัญญาตนเองนะครับในการปกป้องตนเองและครอบครัวจากวิกฤตนานาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเพราะฉะนั้นถามว่าชีวิตต้องเดิมพันไหมต้องบอกว่าเดิมพันซึ่งผมก็เคยเดิมพันมาแล้วนะตอนอายุ20ปลายๆนะครับเกือบ30อันนี้ก็ผ่านมา20ปีกว่าละนะเพราะนั้นชีวิตต้องเดิมพันไม่เดิมพันคุณจะเลือกระหว่างอะไรศีลธรรมนะกับความสำเร็จแบบโลกๆเงินทองทรัพย์สินตำแหน่งชื่อเสียงวัตถุสิ่งของนะครับบ้านรถยนต์ความโก้หรูสิ่งต่างๆนานานะหรือคุณจะเลือกบุญกุศลนะเลือกศีล5นะครับเรื่องของการเลือกการเจริญสติภาวนาเลือกทางสายกลางนะทางเดินอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันอยู่ที่แต่ละท่านเลือกการเลือกแบบนี้มีความเสี่ยงไหมมีนะครับจริงๆผมก็มีเพื่อนบางท่านนะเวลาเห็นผมใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะบางท่านก็มาถามอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ผมก็ถามว่าท่านคิดดีแล้วหรือนะถ้าท่านออกจากงานบริษัทนะปัจจุบันนี้ก็คงเงินเดือนจะเป็นแสนนะหรือบางคนจะหลายแสนท่านจะใช้ชีวิตแบบผมได้หรือเปล่าใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับนะไม่มุ่งเน้นการสร้างเงินทองมากมายถ้าจนต้องไปเลือกการทำผิดศีลผิดธรรมนะเลือกของการทำผิดศีล5นะเลือกที่จะทิ้งศีล5นะเลือกที่จะการใช้การโกหกหลอกลวงนะครับหรือว่าการยอมก้มให้แก่อำนาจนะครับของกิเลสตัณหานะของคนนะครับในทั่วไปในสังคมนะเลือกที่จะทำผิดศีลนะครับนะเลือกที่จะถ้าพูดภาษาง่ายก็คือขายจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยนะให้กับกิเลสตัณหานะครับโดยยอมที่จะผิดศีลผิดธรรมนะครับซึ่งผมเลือกแล้วนะผมเดิมพันแล้วในสำหรับชีวิตผมนะแล้วผมก็เชื่อนะครับเนื่องจากว่าผมพิจารณาและพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะว่าสิ่งที่ผมพิจารณาด้วยสติปัญญานะครับผมเชื่อนะว่าผมเดิมพันถูกต้องเดินพันโดยใช้ชีวิตตนเองนะครับนะเดินบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับนะแล้วก็
เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนเราเนี่ยนะอาจจะพบสิ่งดีร้ายไม่เหมือนกันนะบางคนก็มีวิบากกรรมเก่าที่ดีนะครับก็ทำให้ชีวิตดูเหมือนกับไปได้สบายๆบางคนก็เจอวิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีนะผมอาจจะเจอวิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีก็ได้นะครับทำให้ชีวิตผมเจออุปสรรคปัญหาอะไรเยอะนะแล้วทำให้ผมคิดได้เร็วนะคิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อยอายุ 20-30 นะครับแต่ว่าเราเลือกทำกรรมใหม่ได้เสมอผมก็เลือกวิธีแบบนั้นนะผมจะเจอวิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีเจอเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้สวยหรูนะไม่ได้นั่นแต่ว่าผมเลือกทำกรรมใหม่ที่ดีเลือกทำที่จะไม่โต้ตอบเลือกทำที่จะใช้ทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทางเดินนะเลือกที่จะละบาปทำบุญแล้วก็เจริญสติภาวนานะครับทำจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นนะเพื่อวันหนึ่งนะครับจะค่อยๆถอดถอนตัวเองนะออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดและสิ้นสุดลงในชาติหนึ่งนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้เป็นข้อคิดให้เป็นอุทาหรณ์ว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วและดำเนินไปมันก็คือการเดิมพันทุกคนต้องเดิมพันนะบางคนยอมเดิมพันที่จะผิดศีล5เพื่อที่จะแสวงหาความสำเร็จทางโลกวัตถุสิ่งของเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จนะครับบางคนก็มีวิบากกรรมเก่านะที่เคียงคู่กับกรรมใหม่ที่เลือกได้แต่บางคนก็เลือกทำกรรมใหม่นะไปในทางของกิเลสตัณหานะในทางผิดศีลธรรมนะฮะแต่บางคนก็มีวิบากกรรมเก่านะที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันแต่เราก็เลือกทำกรรมใหม่ได้เหมือนกันว่าเราจะเลือกทำกรรมใหม่แบบไหนนะครับเราจะสร้างกรรมใหม่แบบไหนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตนะครับนะว่าครั้งหนึ่งนะผมก็เคยที่จะนะแสวงหาความสำเร็จทางโลกนะแบบคนทั่วไปนะอยากจะรวยอยากจะมีเงินทองเยอะๆอยากจะมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะในหัวที่เต็มไปหมดแต่เมื่อวันหนึ่งเราต้องเดิมพันนะว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะระหว่างความสำเร็จแบบโลกชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองนะหรือว่าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าความจริงนะอริยสัจ4นะความจริงนะครับนะเราก็ต้องเดิมพันว่าชีวิตเราจะเดินทางไหนจะเดินทางสายกลางหรือจะเดินทางที่ไม่ใช่สายกลางนะครับนะแต่ละคนต้องเดิมพันเลือกของตนเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ